เสนอว่าเป็นเจ้าหญิงของยุคไหมเป็นบทประพันธ์ของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามารำรีเมคไหมก็เลยสนใจก็ได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะพี่ออสมันเป็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรยังไงคะ คือเรื่องนี้มันเป็นละครรีเมคอะนะครับมันเป็นเรื่องราวของความรักที่มีความผูกพันมาตั้งแต่อีกยุคนึงนะครับซึ่งตัวนางเอกเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักในยุคก่อนแล้วพอเขามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาได้เจอกับตัวพระเอกคือคิมมอนเนี่ยครับมันดันไปหน้าเหมือนกับยุคในอดีตแล้วก็มีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันเพื่อที่จะย้อนกลับไปในยุคโบราณได้แล้วด้วยความผูกพันตรงนั้นมันเกิดเป็นความรักกันมันก็มีความรู้สึกว่าความรักที่มันเหมือนรักสามเศร้าอยู่นะครับแต่ว่าด้วยการเสียสละของพระเอกในยุคก่อนเนี่ยเขาก็เลยต้องมาพบรักกับพระเอกในยุคใหม่นะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์การขัดขวางกันบ้างในเรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยคอนเซ็ปต์สำคัญเนี่ยให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรือยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถกีดขวางเรื่องความรักได้นะครับน้องฟ้าใสรับบทเป็นเจ้าหญิงนะครับแล้วคิมมอนรับบทเป็น2ตัวก็คือเป็นองคลักษณ์ในสมัยโบราณกับเป็นคนในยุคใหม่ที่เปิดบริษัทโฆษณาครับภาษาไทยเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็จริงๆตอนแรกก็มีความกังวลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เข้าไปแล้วคือทุกคนใจดีมากเป็นกันเองมากแล้วพอถ่ายกับพี่มอนพี่ซูซี่กับทุกคนค่ะเขาก็แบบคอยแนะนำไปเรื่อยๆก็เลยแบบรู้สึกเรามีการพัฒนาการแล้วก็เวลาที่ถ่ายทำมันก็จะสนุกเราก็มีหลากหลายบทบาทที่เราได้มีโอกาสแบบมันมีความท้าทายเหมือนกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของเรามีร้องท่อมลิเกด้วยเรามีแบบมีบู๊กับพี่ซูซี่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกแบบคำว่าทำงานบ้านหนักมากหนักมากจริงค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามกับนักแสดงมันจะแบบคนละฟิวกันเลยการเป็นนางงามก็คือความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับท็อปิกหนึ่งแต่การเป็นนักแสดงคือต้องรู้ว่าแบ็คกราวนด์คนนี้เป็นยังไงเวลาพูดเรารู้สึกยังไงฟังเขาแล้วแบบความคิดเป็นแบบไหนมันก็เลยมีการทำกันบ้านหรือพอสมควรเรื่องภาษามันเป็นภาษาขนาดไหนภาษามันก็จะมีในเรื่องของยุคโบราณนะคะที่เราจะต้องมีแบบศัพท์คำศัพท์ที่เราไม่ชินกับจริงๆมันก็จะมีบางศัพท์ที่หนูก็จะถามพี่ๆเวลาที่ไหนกองว่าขอโทษนะคะอันนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจเราก็จะแสดงกับอารมณ์ออกมาไม่ถูกกันเป็นเพราะว่าเรามีแบบจดค่ะใช่คือของหนูคือด้วยมันเป็นภาษาไทยเราต้องอ่านหลายๆครั้งก่อนที่เราจะแบบสามารถจำได้ด้วยแต่เวลาที่เราจำเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมที่จะฟังอีกคนนึงว่าเนี่ยถ้าเกิดคนนี้พูดแบบนี้เราควรจะรู้สึกแบบไหนค่ะเห็นว่าต้องไปทำห้องน้ำนานคนที่เขาทำเราไปนั่งอ่านบทอ๋อมีอ่านบทด้วยค่ะใช่เพราะว่าเราก็มีความกดดันอย่างที่บอกเป็นเรื่องแรกแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะที่เราไปทำอารมณ์ในห้องน้ำนิดนึงใช่ค่ะคิมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมพี่รู้ได้ไงเรื่องว่าใส่ห้องน้ำนานครับผมพี่รู้เพราะพี่รู้คำตอบอ๋อเหรอครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม่กี่เรื่องนะครับผมที่อ่านบทเพื่อทำกันบ้านเนี่ยแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆครับต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นพีเรียดที่มันท้าทายผมมากคือพีเรียดที่มันท้าทายผมมากเลยแล้วเล่นเป็น2ตัวละครด้วยซึ่งโหมันก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันครับเพราะว่าจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆการแสดงใหม่ๆแล้วก็ความสนุกที่มันแตกต่างออกไปจากที่เคยเห็นผลงานก่อนๆของคิมแน่ๆครับอย่างเรื่องภาษาไม่มีผลมากเพราะว่าอย่างภาษาของภาษาเก่าไม่ได้ก็ยากครับแต่ดีว่าแบบว่าได้ผู้กำกับได้ผู้ช่วยได้ทุกคนในทีมงานแล้วก็พี่ๆนักแสดงที่เคยแสดงมาแล้วเนี่ยเขาช่วยติวให้ครับผมและหลายอันก็ต้องทำกันบ้านหนักแล้วก็ต้องพูดให้เข้าปากซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ทำแล้วก็รู้ล่วงไปได้ครับผมร่วมงานกับภาษาไทยโอ้โหอันนี้ต้องภาษาไทยขึ้นมาต้องบอกว่าเมื่อกี้ฟ้าใสบอกว่าอุ้ยผมให้คำปรึกษาจริงๆแล้วเนี่ยผมต่างหากที่ปรึกษาฟ้าใสนะครับผมเพราะใสเขาเป็นคนทำการบ้านละเอียดมากครับเขารู้หมดเลยว่าแบบก่อนหน้านี้อารมณ์เราต้องต่อเนื่องยังไงเพราะว่าทุกกองการถ่ายทำเนี่ยมัน
สลับตามโลเคชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต่อเนื่องด้วยซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟ้าใสก็จะเป็นคนที่ช่วยคิมได้เยอะเลยคอยบอกคิมตลอดว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เราเจอเรื่องราวอย่างนี้มานะเดี๋ยวเราต้องเป็นต่อไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับซึ่งก็ขอบคุณฟ้าใสมากๆเลยฟ้าใสเป็นนักเอกหรือเป็นครูสอนการแสดงเป็นครูสอนการแสดงผมด้วยใช่ไอ้ที่โค้ชต้องสามารถบอกเล่าได้เดี๋ยวใช่ครับสุดยอดมากเลยเก่งเก่งมากครับผมด้วยครับเรื่องนี้นะคะก็ได้พลิกบทบาทเนาะปกติซีจะไม่เล่นอะไรแบบนี้สนุกสนานมากเลยก็อยากจะขอบคุณช่อง9นะคะที่ให้โอกาสซีได้มาเล่นบทบาทในสาวเรี้ยวนะคะข้ามยุคกับเขาด้วยไหมคะต้องย้อนยุคกับเขาด้วยไหมคะอะไรนะจ๊ะต้องย้อนยุคไหมครับหรือว่าอยู่ในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันค่ะเป็นโมเดิร์นใช่คือคนนี้เขาชื่อพอลล่าแล้วเป็นแบบนักแสดงนางแบบเรี้ยวซึ่งเขาก็ทำงานกับพระเอกแล้วก็หลงรักพระเอกด้วยนะคะก็อยากให้เขาแบบเป็นคนคนเดียวของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งพอมีค่ะใส่มาแล้วเขาก็จะไม่ยอมค่ะเพราะว่าเขามีความตั้งใจในชีวิตมากเลยในเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวแล้วก็ทั้งงานด้วยนะคะก็จะดูแบบว่าเป็นแบบสาวอิจฉานิดนึงคือต้องร้ายไม่ถือว่าร้ายถือว่าแบบว่าตลกตลกก็โก๊ะแบบMean Girls สาวมั่นมั่นสาวมั่นมั่นใช่ใช่ค่ะให้ดูนะ Mean Girls ติดใจว่าติดใจเราจะเห็นที่สุดที่เป็นที่ร้อยที่ร้อยใช่ใช่ติดใจไหมชอบมากเราเรื่องนี้ค่ะจะได้แบบว่า improvise ในเรื่องของบทด้วยนะซี่ก็มาแบบมาเติมอะไรอย่างเงี้ยจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ให้ผู้ชมได้ชมกันแล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะสแลงแบบสนุกสนานมากค่ะพี่ป้อนแล้วมาใส่เป็นยังไงคะสนุกค่ะทั้งสองคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือทั้งสองอาจจะเป็นแบบว่านักแสดงที่ใหม่ๆอยู่แต่เขามีความตั้งใจกันมากๆเลยนะคะแล้วก็เล่นดีค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงหลงยุคด้วยนะครับผมก็จะออนตอนแรกเนี่ยนะครับผมในวันที่3เมษายนนี้นะครับผมทุกเสาร์อาทิตย์ครับเวลา6โมงเป็นต้นไปนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยค่ะค่ะฝากด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกสนานมากมายค่ะมีกิมมิกให้ดูหลายอย่างเลยช่องเก้านะคะ